คำในคลิปอาจจะมีคำหยาบอยู่บ้างเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ใหญ่แนะนำให้กับเด็กๆน้องๆเยาวรุ่นทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวเมืองทิพย์ทุกคนค่ะวันนี้ครัวเมืองทิพย์ของเรานะคะมากับสาวนะคะบริสุทธิ์ชุดว่ายน้ำค่ะนะคะเปิดไปพร้อมกับปลาแป้งแดงไปเลยค่ะอีกดอกนะมาจากน้ำตกค่ะนี่ค่ะนะคะปลาแป้งแดงปลาแป้งแดงนี่คือทำมาจากปลาอะไรแม่ช่วยอธิบาย FC ฟังหน่อยปลาแป้งแดงกูก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็มีการสดผสมของแป้งข้าวหมากเอาไปหมักข้าวนะคะนี่คือปลาแป้งแดงนะนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงจ้ะไม่มีอะไรเยอะเลยล่ะไม่ต้องมีอะไรเยอะค่ะเพราะว่าพริกใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเลยจ้ะโอเคได้เลยปลาแป้งแดงเราก็แกะไว้แล้วนะจ๊ะก็จัดไปเลยสิคะจัดไปเลยค่ะนะคะรู้สึกว่าปลาแป้งแดงนี่ทำมาจากปลาทะเลนะถ้าจำไม่ผิดก็ใช่ต้องปลาทะเลเท่านั้นคือมีแต่เฉพาะภาคใต้ใช่ไหมแม่ใช่แม่แล้วก็คือทำไมมันมีสีชมพูสมเขาเอาไปใส่สีผสมอาหารเอาเดี๋ยวจะเพิ่มส่วนผสมไหนก็ดีไม่เอามาบางคนนะคะเขาก็ใส่ทั้งเม็ดแต่พี่หญิงรีบอกว่าใส่ทั้งเม็ดมันก็อร่อยนะแต่ว่าบ้านอีนี่อ่ะนะคะเราก็ต้องนะคะซอยพริกใส่เข้าไปโอเคเราซอยพริกเลยค่ะคุณขาฉ่ำมากเออพริกถึงค่ะฉ่ำสิสดมากแม่เก็บเองมาฉ่ำเออนะคะเออเอาสิอะไรไม่นัวล่ะอะไรไม่นัวจะบอกว่าแม่ขาวขึ้นนะดูสวยขึ้นด้วยนี่ไงนี่นะคะอย่าลืมนะคะครีมเทวี28นะคะของเราเนาะ TikTok เรียววินของเราจัดไปจ้ะนะคะอ่ะต่อไปนะคะตามด้วยหอมจ้ะหอมนะจ๊ะทุกคนนะคะหอมเนี่ยนะบอกไปเลยจ้ะหอมนี่คือหอมแดงเนาะใช่ก็ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือครีมเทวี28เรานะคะแม่ครีมเทวี28ช่วยในเรื่องอะไรบ้างรักแร้ไงที่ว่ากูได้ผิวดีขึ้นเนี่ยก็ครีมเทวี28นี่แหละรักใส่ไปเลยจ้ะนะคะแล้วก็ขาหนีบก้นดำอะไรแบบนี้ใส่ไปเลยจ้างามของงามขาข้อพับนะแม่นะเออนะคะเอาอะไรมาโปะล่ะเออแล้วก็น้ำตาลสักนิดหนึ่งน้ำตาลนิดหนึ่งด้วยใช่น้ำตาลนะคะใส่เยอะไหมน้ำตาลเนี่ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะสุก้าใส่อีกได้ไหมโอ้ยมึงใส่เข้าไปอีกสิแม่บอกว่าไม่ต้องเยอะได้ได้ได้ใส่ไปสามโลแล้วนะแม่นะคะแล้วก็ขอซอยไปค่ะวันนี้ดูแม่ปลื้มปริ่มมีความสุขมีความรักครั้งใหม่เหรอคะความรักข้างใหม่อ่ะไม่มีกับเพลงสาวแต่แม่เพลงสาวนะเออเอาซ้อนมาอีดอกพูดมากนะคะเก้งเปล่าที่ไหนคะกูไม่มีค่ะเก้งนะคะมีแต่ชายเทเท่านั้นชายเทเท่านั้นโอเคแม่เอาช้อนนะคะแล้วก็เอาไข่มาแล้วเราก็คนนี่คือไข่กี่ฟองแม่อ้าวขนาดนี้ต้อง2ฟองสิ2ฟองนะอ่ะมาใส่รสดีค่ะผมโนเอาไหมผมโนเอาไม่ต้องไม่ได้แล้วเพราะว่าใส่นี่แล้วอย่าให้เค็มนะแม่เพราะผมไม่กินเค็มโอเคนะโอ้ยแล้วก็คนลงเลยเหรอใช่แล้วก็ตอกไข่ใส่ไปเลยตอกยังไงวะไข่โอ้ยนะอีเหี้ยนะไม่เคยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นวุ้นมาเลยจ้ะนะคะแล้วก็นี่จ้ะตอกใส่ไปเลยอ่ะมาพร้อมมาพร้อมกันค่ะอ่ะไปจุดไฟตั้งกระทะสิค่ะคนนะใส่น้ำมันไหมคะใส่เลยลูกนะคะดูค่ะนะคะเราต้องเอาแป้งแดงเนี่ยผสมกับไข่แต่ทุกคนค่ะนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยบอกเลยนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันตอนทอดนะจ๊ะทุกคนใส่เยอะไหมไม่ต้องเยอะประมาณไหนดูซิเอาอีกนิดนึงพอแป้งแดงมันเยอะอยู่โอเคได้ไหมได้ต่อไปนะคะส่วนผสมของเราก็เดี๋ยวนะคะต้องร้อยน้ำมันเด้งขึ้นมาหน่อยนึงอุ้ยปังมาก
ฝุดฝุดมาแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยจ้ะนะคะแป้งแดงแป้งใสจ้ะนะคะคือปลาแป้งแดงอันนี้อ่ะคือเป็นกับข้าวกินกับข้าวสวยร้อนๆจะอร่อยเนาะดูนะคะนี่คือแป้งแดงแป้งใสจ้ะนะคะเอาเลยมาต้านเลยลูกจ๋าแล้วทำยังไงต่อแม่เดี๋ยวคนไหมไม่ต้องคนไม่ต้องคนจ้ะเดี๋ยวเราจะรอให้มันเซตตัวขึ้นมาแล้วก็พลิกจ้าแล้วก็คือทำเหมือนไข่เจียวใช่นะคะคือปลานี้เหมือนกับปลาทูไหมแม่คล้ายคล้ายแม่จากปลาทูเนาะเออมันก็คล้ายคล้ายปลาทูอ่ะเดี๋ยวรอนะคะทุกคนรอจ้ะรอเท่านั้นในระหว่างที่รอของเรานะคะนี่ค่ะครีมเทวี28นะคะทำให้พี่หญิงลีนะคะหายจากข้อพับที่ดำๆเนี่ยดูได้เลยหายจริงจ้ะเออเออดูได้เลยจ้ะอุ้ยข้อพับดีมากจักรเลนะเออจักรเลนเนียนใสขึ้นนะแม่นะเนียนขึ้นใสขึ้นนะคะใช้ทุกวันจ้ะใช้ทุกวันเลิศมากเดี๋ยวเราก็คนนะคะคนคนพริกไปนิดนึงนะคะเออเนี่ยเพราะมันจะไม่เซตตัวมันกับไข่เจียวได้ยังไงไม่เซตตัวกับคนนิดนึงนะคะเราต้องมีความอดทนอย่างนึงว่าต้องรอให้น้ำแป้งแดงมันแห้งจริงๆแม่แล้ววันก่อนหนูเป็นคนผัดพ้อยผัดโอ้ยเกือบครึ่งชั่วโมงใช่มันต้องรอให้น้ำแป้งแดงเซตตัวหรือว่าแห้งใช่ไหมใช่ก็คือว่าต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะห้ามรีบเอาในระหว่างที่เรารอทายอินสินค้าเลยค่ะ CEO สาวอย่าลืมนะคะครีมเทวี28ค่ะนะคะใช้ขาหนีบขาหนีบก็หายดำใช้รักแร้รักแร้ก็ดีขึ้นใช้ข้อพับตรงนี้ข้อพับแขนข้อพับแขนไม่มีแล้วค่ะพี่ใครแม่เออเฮ้อถ้าใครติดตามจริงๆนะข้อพับแขนไม่หญิงลีดีขึ้นนะทุกคนเออเออแล้วคอล่ะคอก็เหมือนกันจ้าดีขึ้นมามากหญิงเห็นมั้ยดูสิเออคอดูคอดำนะจักรเลยเอาใหม่2ข้างเลยแม่ชูสุดแขนเท่านั้นจ้ะดูนะเออเป็นหนังช้างเป็นแบล็คค่ะเป็นแบล็คตอนนี้เป็นดาร์กบราวน์ดาร์กบราวน์นะคะแต่ว่าปลาเซ็ตตัวดีมากทุกคนค่ะหอมมากทุกคนค่ะบอกเลยว่าอุ้ยมึงซื้อที่นี่ที่ไหนอ่ะยะลาแม่ฝากเพื่อนซื้อลดใช่ไหมเจ้านี้ลดค่ะปลามันลดปลาไม่นั้นเลยปลาไม่แตกเลยเออใช่นะคะแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวหนูตักข้าวให้ไม่กินข้าวตรงนี้นะเอฟซีอยากเห็นแม่ทานข้าวเดี๋ยวหนูตักข้าวให้ได้ร้อนโอเคนะคะเออจะบอกว่าไฮไลท์แม่หญิงลีอ่ะชมพูเข้ากับปลาแดงแดงเลยนะคะพี่ทิพย์ก็แยกไม่ออกนะคะไหนปลาแดงไหนไฮไลท์ผมนะคะเออสีเดียวกันจ้าก็ต้องนี่แหละค่ะนะเดี๋ยวชิมก่อนจ้าชิมโดนความร้อนมันก็สุกในได้ที่ของมันอยู่แล้วแต่เราต้องชิมจ้าดูสิปลาแป้งแดงเห็นไหมพอมันเซ็ตตัวมันจะเป็นแบบนี้เลยโอ้ยน่าทานมากแต่ต้องรอให้มันแห้งก่อนนะนะฮะจะบอกว่าการผัดปลาแป้งแดงนี่รอนานแล้วแม่เนาะพอดีค่ะคือไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วไม่โอเคเค็มเปรี้ยวล่อหวานมานิดๆพอดีจ้ะนะฮะเออพอดีจ้ะก็คือว่ารสชาติของปลาแป้งแดงอ่ะมันจะเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวแต่เราไปกินกับข้าวมันก็โอเคใช่พูดถึงว่าคล้ายๆเหมือนปลาร้าไม่แน่เอาดีๆโอ้ปากมันเยอะจ้ะดำมันเยอะนะใช่เพราะว่าปลาร้าเนี่ยเขาจะเน้นเค็มเออรสของเขาแต่ที่ออกเปรี้ยวแต่แป้งแดงอ่ะจะคล้ายๆกับปลาส้มอ๋อคล้ายๆปลาส้มใช่แต่ว่าเป็นปลาทะเลนะรู้สึกเนาะใช่นี่มันเป็นปลาทะเลเป็นไหมเริ่มแห้งแล้วจ้าถ้าจากนี้ไปก็คือไม่ได้แล้วนะมันจะไหม้ติดกระทะนะก็คือรอแป๊บนึงใช่ไหมใช่เนี่ยเห็นไหมเซ็ตตัวมาหมดแล้วเนี่ยเซ็ตตัวแล้วอ่ะแม่ทำมากนี่พี่ทิพย์จะบอกว่าพี่ทิพย์คิดอยู่เหมือนกันนะว่าเออหาเมนูอะไรดีที่แบบว่าFC ไม่ค่อยรู้จักหรือว่าคนภาคอื่นไม่ค่อยรู้จักนะคือคิดเมนูนี้เลยปลาแป้งแดงพี่ทิพย์ชอบกินแล้วก็พี่ทิพย์คิดอยู่ในหัวว่าเออแล้วแม่หญิงลีจะทำเป็นไหมสรุปคือที่ทำเป็นทุกอย่างจริงๆ ตักปลาปลามาเลยจ้ะนี่เสร็จแล้วอุ้ยนะนะแม่เดี๋ยวจะทำต่อเห็นไหมปลาเป็นแดงนี่มาเป็นตัวปลาเลยค่ะนะคะนี่อุ้ยน่าทานนะอุ้ยไปทานกับข้าวสวยจ้ะแม่อุ้ยอร่อยเดี๋ยวไล่สด
เออเดี๋ยวไอ้สดตั้งกินข้าวใช่เดี๋ยวให้มังกรอ่ะแม่ทานก่อนบ้านเลยไม่ใช่ทานเลยไงเพราะว่า FC ใน YouTube อ่ะเขาบอกอยากเห็นแม่นั่งทานข้าวกับปลาแดงๆอ่ะโอเคอ่ะแม่หนูขอชิมก่อนสินิดนึงอ่ะเดี๋ยวช้อนมาค่ะพี่เจมมาชิมในนี้มาค่ะทุกคนค่ะพร้อมแล้วนะคะกับการกินปลาแป้งแดงของเราค่ะนะคะโอ้ยแม่อร่อยนะเอออร่อยมากหอมไหมหอมมากได้เห็นไหมฉ่ำมากกินกับข้าวสวยร้อนๆนะแต่ถ้าว่าเรามีผักเอาได้แตงกวานะข้าวใช่กินกับหน่อแตงกวานะแม่นะจะเข้าสุดแล้วแหละหนูว่านะเข้าสุดค่ะเห็นไหมมันพอดีเลยใช่ไหมมันไม่ได้ออกเค็มจัดกินกับข้าวพอดีเลยค่ะทีแรกพี่ทิพย์อยากกินกับชีแต่ช่วงนี้พี่ทิพย์ทำอิบอยู่นะคะอิบก็คือ IF นะคะคือ86แล้วพี่ก็ทานไปเรียบร้อยแล้วก็อยากลดน้ำหนักเพื่อที่จะกลับไปรับงานเป็นดารานักแสดงเดิมค่ะต้องลดน้ำหนักไปช่วงนี้ส่วนแม่หญิงลีจะลดไปล่าลดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าของอร่อยอยู่ข้างหน้าขนาดนี้ต่อยรถก็ไม่ปังแล้วจ้ะน่าอร่อยนะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวหนูเดี๋ยวคืนนี้แหละเดี๋ยวกินกับไอ้นี่แหละนะบอกเลยว่าอร่อยไหมฉ่ำที่สุดเลยใช่ไหมให้เป็น number one นะไหนน้ำล่ะขอน้ำหน่อยสิโอเคEP นี้อะฉ่ำมากทุกคนนะคะปลาแป้งแดงอะพี่ดิฟชิมแล้วก็คืออร่อยมากนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับครัวเมืองทิพย์ฝาก FC ในช่อง YouTube แล้วก็เพจวีของเราจะบอกว่า FC ช่อง YouTube คอมเมนต์น่ารักมากแล้วก็เขาก็รอติดตามในการครัวเมืองทิพย์ของเราทุกอาทิตย์นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับครัวเมืองทิพย์ EP นี้พี่ทิพย์กับแม่หญิงลีก็จากไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะทำอาหารใต้อะไรเดี๋ยวรอติดตามรับชมกัน EP ต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปได้สดสิถึงเวลากับคุ้มหลวงอีกแล้วค่ะไปแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้หมาไม่ไล่เหรอขอให้เป็นวันที่ดีวันนี้หมาไม่ไล่